ในช่วงปีใหม่จะเป็นช่วงที่เรามักจะได้มีโอกาสที่เราจะได้พูดถึงคำชมเชยซึ่งกันและกันเป็นช่วงเวลาที่เราจะอวยพรกันและกันแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้หนุนใจกันมากขึ้นในช่วงปีใหม่นี้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับเวลาที่เราได้ยินคำชมเชยเนี่ยหัวใจของเราก็มักจะพองโตใช่ไหมครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังคำชื่นชมคำชมเชยเช่นเดียวกันแล้วก็คาดหวังว่านะครับในชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่เราจะเต็มด้วยคำชมเชยซึ่งกันและกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องผมได้มีโอกาสได้ดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับนับว่าเป็นไวรัลอย่างมากทีเดียวนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นมาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2010นะครับเขาได้มีโอกาสไปทำอีเวนต์หนึ่งนะครับในศูนย์อาหารนะครับที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เว็บไซต์ alphabetphotography.com นะครับได้ทำเผยแพร่นับว่าเป็นไวรัลแล้วก็มีผู้ที่เข้าชมถึง54ล้านครั้งด้วยกันนะครับเหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่นะครับเกิดขึ้นในศูนย์อาหารแห่งหนึ่งในขณะที่คนก็มาใช้นะครับบริการที่ห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมกันอย่างเป็นปกติอยู่นั้นนะครับอยู่ดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็ลุกขึ้นนะครับแล้วก็ร้องเพลงฮาเลลูยาคอรัสนะครับอย่างฮึกเหิมในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยก็กำลังนั่งทำกิจวัตรนะครับของตัวเองไปนะครับแล้วเขาก็รู้สึกประหลาดใจเมื่ออยู่ดีก็มีคนร้องเพลงนี้ขึ้นมาหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงนี้ขึ้นมานะครับก็มีอีกคนนึงนะครับก็ลุกขึ้นร้องเพลงอีกนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งอีกที่หนึ่งก็ลุกขึ้นอีกนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือที่เราเรียกกันว่าแฟลตม็อบนะครับไม่นานนะครับศูนย์อาหารแห่งนั้นก็ดังกึกก้องไปด้วยผลงานนะครับชิ้นเอกของแฮนเดิลนะครับที่เป็นภาพที่น่าประทับใจนักอย่างยิ่งนะครับในการที่ได้ยินเสียงสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะครับเราจะประทับใจเช่นเดียวกันในขณะที่ผมได้ฟังผมก็รู้สึกปลาบปลื้มใจแล้วก็ชื่นชมยินดีนะครับอย่างน่าอัศจรรย์นี่ขนาดแค่เราได้ฟังนะครับคนอื่นสรรเสริญนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสได้ร้องหรือพูดสรรเสริญด้วยตัวเองล่ะครับมันจะเป็นยังไงนะครับมีงานวิจัยมากมายนะครับพี่น้องที่ผมได้มีโอกาสได้ไปเสิร์ชหาดูนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่ได้พูดถึงเรื่องของการพูดการสวดการร้องเพลงการสรรเสริญนะครับเขาบอกว่านะครับการสรรเสริญจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในเชิงของการเยียวยาทั้งร่างกายจิตใจและก็จิตวิญญาณงานวิจัยเนี่ยนะครับระบุว่านะครับการสรรเสริญจะช่วยให้การเคลื่อนไหวของระบบร่างกายนะครับและก็การไหลเวียนโลหิตเนี่ยดีขึ้นส่วนการร้องเพลงเป็นประจำนั้นจะสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้นผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนนะครับหรือคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่อาจจะเป็นทางออกที่ดีนะครับในการที่เราจะร้องสรรเสริญกันได้บ่อยขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยสงบลงนะครับช่วยลดความตึงเครียดทำให้มีสมาธิและก็ความจำดีขึ้นด้วยนี่คือประโยชน์ของการสรรเสริญจริงๆแล้วแม้โดยประสบการณ์ส่วนตัวเองเนี่ยนะครับพี่น้องผมก็มีความเชื่อว่าเราแต่ละคนเนี่ยเมื่อเราสรรเสริญเราก็คงเห็นประโยชน์อย่างมากมายจริงๆในวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับในการที่จะเปิดพระธรรมสดี103ด้วยกันนะครับที่เราจะได้มีโอกาสศึกษาร่วมกันในเช้าวันนี้นะครับพระธรรมสดี1บทที่103นี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดของบทเพลงสรรเสริญของดาวิดนะครับจนได้รับการขนานนามว่าเป็นฮาเลลูยาคอรัสของดาวิดนะครับเป็นมากกว่าการที่ดาวิดนั้นได้สรรเสริญออกมาเป็นคำพูดผ่านการขอบพระคุณแต่ดาวิดนั้นเรียกร้องให้ทั้งจิตวิญญาณและร่างกายของเขาได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยพี่น้องครับเห็นได้ชัดว่าดาวิดกำลังจดจำแล้วก็กระตุ้นหัวใจของเขาเองเนี่ยให้มองย้อนกลับไปในชีวิตในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างที่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจนเขาได้พิสูจน์ได้ว่าพระเจ้าเป็นเพื่อนผู้ปลดปล่อยแล้วก็เป็นผู้ที่พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเขาเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ในพระธรรมสดีบทที่103เราจะเริ่มต้นโดยเห็นว่าใน2ข้อแรกนั้น
นะครับและปิดด้วย3ข้อสุดท้ายดาวิดเรียกร้องให้มีการสรรเสริญพระเจ้า2ข้อแรกนะครับเขาพูดกับจิตวิญญาณของตัวเขาเองโดยบอกกับส่วนลึกของตัวเขาเองว่าให้สรรเสริญพระเจ้าในข้อ1และข้อ2บอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงสรรเสริญถวายสาธุการแด่พระยาเวและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ในข้อ2เขายังย้ำต่อไปนะครับบอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์เขาย้ำเตือนตัวเองอย่างนี้ตลอดนะครับบอกหัวใจของตัวเองบอกว่าอย่าหยุดอย่าหยุดในการที่จะสรรเสริญพระเจ้าแล้วพอเราอ่านต่อไปในตอนสุดท้ายของบทนี้นะครับในข้อที่20ถึง22เราก็จะเห็นว่าดาวิดนั้นได้หนุนใจคนอื่นให้สรรเสริญพระเจ้าในข้อที่20บอกว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าในข้อที่21เขาบอกว่ากองทัพทั้งสิ้นของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าในข้อที่22บอกว่าพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์เอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวพี่น้องครับคีย์เวิร์ดตรงนี้ก็คือการหนุนน้ำใจให้เราได้มีโอกาสได้สรรเสริญพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าไม่เพียงแต่การที่ให้เราบอกว่าปากของเราขอบพระคุณพระเจ้าแต่ให้เราบอกหัวใจของตัวเราเองให้สรรเสริญพระเจ้าให้เราสรรเสริญออกมาจากหัวใจของเราไม่ใช่เป็นแค่การร้องเป็นบทเพลงออกมาไม่ใช่เป็นแค่การพูดออกมาแต่ถ่ายทอดออกมาทั้งหัวใจที่ปรารถนาจะสรรเสริญพระเจ้าถ้าคนไหนบอกหัวใจตนเองให้สรรเสริญพระเจ้าได้ทุกอย่างในชีวิตของเขามันจะไม่เป็นปัญหาเมื่อไรที่หัวใจเราเริ่มสั่นคลอนเมื่อนั้นให้เราตัดสินใจที่จะสรรเสริญพระเจ้าเมื่อไรที่เรามีปัญหาที่กระตุ้นหัวใจของเรานะครับให้เกิดการท้อใจเมื่อนั้นอยากจะหนุนน้ำใจทุกท่านว่าให้เราได้มีโอกาสที่จะสรรเสริญพระเจ้าแต่มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะสรรเสริญพระเจ้าได้เลยเราอาจจะสามารถบังคับปากของเราให้เป็นคำสรรเสริญแต่มันยากที่จะบังคับใจของเราใช่ไหมครับในการที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราจะเห็นพลังนะครับของการที่เราสรรเสริญและจะช่วยหนุนจิตชูใจของเราอย่างมากนะครับในรากศัพท์ของการสรรเสริญนะครับหมายถึงการเชิดชูการยกย่องการเทิดทูนฉะนั้นเวลาที่ธรรมชาติของคนเรานะครับพี่น้องเราจะเต็มใจสรรเสริญในสิ่งที่เราจะยกย่องและเทิดทูนเรามาดูกันนะครับในวันนี้ว่าสิ่งที่ทำให้หัวใจของดาวิดนั้นเต็มใจในการที่ยกย่องสรรเสริญว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเขานั้นคืออะไรและสิ่งนั้นก็จะสามารถทำให้หัวใจของเราเองได้ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขอให้วันนี้เราบอกหัวใจของเราว่าจงสรรเสริญพระเจ้าและวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันพระธรรมตอนนี้นะครับในหัวข้อว่าบอกหัวใจให้สรรเสริญนะครับ3ประการด้วยกันครับพี่น้องในประการแรกนะครับอยู่ในข้อ3ถึง4และในข้อ8ถึง12นะครับข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงรักษาโลกทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณะผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้าข้อ9ถึง12นะครับบอกว่าพระองค์จะไม่ทรงตำหนิเลยหรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิดพระองค์มิได้ทรงทำแก่เราตามบาปของเราและมิได้ทรงตอบสนองเราตามความชั่วของเราเพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้นในข้อนี้นะครับสรรเสริญที่พระเจ้าทรงให้อภัยสรรเสริญที่พระเจ้าทรงให้อภัยพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ใน2ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่ดาวิดเนี่ยได้สรรเสริญพระเจ้าคือเขารู้ว่าเขามั่นใจว่าความผิดบาปของเขาเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาบ้างและเขารู้ว่าไม่ว่าความผิดบาปของเขาจะใหญ่โตขนาดไหนพระเจ้าได้ทรงให้อภัยแล้วชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความผิดพลาดถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้ศึกษาสตอรี่ชีวิตของดาวิดจริงๆนะครับในพระธรรม1ซามูเอลใน2ซามูเอลพ
ี่น้องจะเห็นว่าชีวิตของดาวิดนั้นนะครับเขาผิดพลาดตั้งแต่เรื่องเล็กๆนะครับไปจนถึงเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องที่เรารับรู้กันว่าดาวิดนั้นทำผิดนะครับกับประเวณีกับภรรยานะครับของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเองนำซ้ำยังไม่พอเขายังเลือกที่จะจัดการทำให้สามีของนางต้องเสียชีวิตด้วยแต่ไม่ว่าเขาจะทำผิดพลาดขนาดไหนไม่ว่าดาวิดจะพลาดพังขนาดไหนก็ตามสิ่งที่เขาตระหนักก็คือเขาดึงหัวใจของเขากลับมาแล้วก็บอกว่าไม่มีความบาปผิดใดๆที่อยู่เหนือการกลับใจและการให้อภัยอย่างแท้จริงพี่น้องครับในชีวิตจริงเราอาจจะอยู่ในครอบครัวที่เมื่อเราทำอะไรผิดความผิดเก่าๆก็จะถูกผุดขึ้นมาอีกครั้งเสมอเราอาจจะอยู่ในที่ทำงานที่คนไม่หวังดีพร้อมที่จะซ้ำเติมแล้วก็กล่าวโทษเราเสมอเราอาจจะกำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่คอยตอกย้ำกับความผิดพลาดในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเราเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำผิดเนี่ยจึงทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะลืมความผิดพลาดในอดีตของเราได้และเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับความผิดพลาดเราใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวเราใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวงใช้ชีวิตอยู่กับความฟ้องผิดที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เวลาที่เราทำผิดเรามักจะตอกย้ำตัวเราเองเรามักจะบอกตัวเราเองเรามักจะกล่าวโทษตัวเราเองเรามักจะหัวเสียเรามักจะอยู่กับมันแล้วก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำให้เรานั้นเป็นคนที่ไม่ดีแล้วก็เป็นทุกข์กับมันว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแล้วเราก็ตีตราตัวเราเองว่าความผิดทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องแย่มากแย่จริงๆที่มันเกิดขึ้นกับเราคนส่วนใหญ่จึงมักจะใส่พิษนะครับจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตให้กับตัวเขาเองแต่ดาวิดเขารู้ว่าเมื่อเขาทำผิดพลาดนะครับเขาต้องการถอนพิษความผิดที่ทิ่มแทงชีวิตของเขาเขาจึงตัดสินใจในการที่ว่าสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงให้อภัยความบาปของเขาขณะที่มนุษย์มักจะไม่ลืมความผิดของเขาแต่พระเจ้าทรงสัญญาในข้อที่12นะครับบอกว่าตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้นในฮีบรูบทที่8ข้อ12เพราะเราจะเมตตาต่อการอธรรมของพวกเขาและจะไม่จดจำบรรดาบาปของเขาไว้เลยพี่น้องครับเป็นสิ่งที่น่ายินดีใช่ไหมครับที่พระเจ้าสัญญาและทำให้เรามั่นใจได้ถึงความรักของพระองค์ที่ไม่มีขอบเขตเขามองว่าพระคุณของพระเจ้าโดดเด่นและพิษจากความบาปเหล่านี้ทำให้เขาเห็นพระคุณของพระเจ้าได้ชัดเจนขึ้นเป็นไปได้ไหมครับว่าหลายครั้งในชีวิตของเราถ้าเราไม่เห็นความทุกข์เราก็เข้าไม่ถึงสัจธรรมเราไม่เห็นด้านมืดเราก็ไม่เข้าถึงความสว่างไม่เห็นความผิดพลาดเราก็ไม่เห็นพระคุณของพระเจ้ามาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะครับกล่าวว่าท่ามกลางความมืดเท่านั้นที่คุณจะมองเห็นดวงดาวเป็นธรรมชาติของมนุษย์คนบาปที่อยู่ในโลกของความบาปเป็นความจำกัดของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ที่เราจะพลาดล้มลงและก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เสมอแต่สิ่งที่อยากให้พี่น้องได้ตระหนักก็คือพระเจ้าทรงให้อภัยเราทั้งหลายสิ่งที่ต้องตระหนักก็คือเมื่อเราพลาดล้มได้สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือเราต้องลุกขึ้นมาให้ได้และไม่เพียงแต่เราลุกขึ้นมาให้ได้เราจะต้องลุกขึ้นมาด้วยการสรรเสริญพระเจ้าให้ได้การให้อภัยจะนำมาซึ่งสำนึกอันสดใหม่ที่จะเปิดหัวใจของเรากับพระองค์และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสรรเสริญในชีวิตของเราเหมือนกับที่ดาวิดเขาได้สำนึกผิดและเขาก็ได้เริ่มต้นสารภาพและเขาได้รับการอภัยนะครับเขากล่าวบอกในสดุดีบทที่51ข้อ15บอกว่าข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงเบิกริมฝีปากของข้าพระองค์และปากข้าพระองค์จะประกาศการสรรเสริญของพระองค์ดังนั้นเมื่อเจอความผิดพลาดไม่ใช่ให้เราเพ่งจับจ้องอยู่แต่สิ่งที่เราผิดพลาดหรือเสียไปแต่วันนี้อยากให้เราหันมุมมองของเราใหม่หันสายตาของเราใหม่ไปมองในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อเราเมื่อได้รับการอภัยแล้วเราจะไม่ได้ถูกกำหนดหรือถูกจำกัดตามหนี้ในอดีตอีกต่อไปเราได้ลิ้มรสการให้อภัยของพระเจ้าได้รับการรักษาจากพระองค์เมื่อเราป่วยได้รับการช่วยเหลือจากประสบการณ์ที่ถูกคุกคามเรารู้สึกได้ถึงความรักเราสัมผัสได้ถึงความเมตตาเราพบว่าพระองค์ให้ความต้องการต่างๆทั้งทางร่างกายของเราทางจิตใจของเราและก็ทางจิตวิญญาณของเราด้วยพี่น้องครับดาวิดยืนยันทั้งหมดนี้เป็นพระคุณที่พระยาเวได้ทรงประทานแก่เขาผ่านการสรรเสริญพระเจ้าที่เขาได้ทำเพราะนั้นถ้าวันนี้เราอยากเป็นไทยจากความผิดบาปที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
พี่น้องครับเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดที่เราจะทำได้คือการสรรเสริญการสรรเสริญจะเป็นบทเพลงแห่งจิตใจที่เป็นไทยของท่านถ้าเราไม่ผิดพลาดเราก็จะไม่มีประสบการณ์ในพระคุณในสดีบทที่51ข้อ17นะครับได้บอกว่าเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือจิตใจที่แตกสลายใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงดูถูกหัวใจที่บอบช้ำพระเจ้าพร้อมที่จะเยียวยาและพระองค์พร้อมที่ใช้อภัยไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดแบบไหนก็ตามในพระคัมภีร์ได้พูดถึงอย่างชัดเจนความผิดที่แดงดุจดังโลหิตพระเจ้าจะทรงกระทำให้ขาวดุจดังหิมะไม่ว่าวันนี้ท่านจะเข้ามาด้วยความผิดพลาดด้วยความรู้สึกผิดด้วยความรู้สึกอย่างไรก็ตามให้มั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านแน่นอนและการยอมรับการอภัยมันจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะครับว่าปีที่ผ่านมาเราอาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะมีประสบการณ์ที่มันไม่ดีเกิดขึ้นแต่ว่าพระเจ้าจะให้อภัยเราพระเจ้าทรงรักษาโลกทั้งสิ้นทรงไถ่ชีวิตของเราจากความตายทรงเชิดชูด้วยความรักมั่นคงด้วยความเอ็นดูด้วยความเมตตาในความผิดพลาดของเราแทนที่เราจะมานั่งคิดนั่งย้ำนั่งบอกตัวเองถึงความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับให้เราเปลี่ยนคำพูดใหม่จากการต่อว่าตัวเองจากการกล่าวโทษตัวเองให้กลายเป็นการสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมีพระคุณกับเราจะดีกว่าหรือไม่ครับทำให้เราจะเริ่มต้นใหม่ได้ใจที่ไม่ได้รับการอภัยใจนั้นก็ยากที่จะสรรเสริญการที่เราฟ้องผิดจากความบาปที่เราทำเป็นไปได้ไหมครับว่าไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ให้อภัยแต่เพราะเราไม่เชื่อต่างหากว่าการที่เราทำผิดแล้วเราขอการกลับใจใหม่เราขอการยกโทษจากพระเจ้าพระเจ้าให้อภัยเราอย่างแท้จริงซึ่งในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าได้ให้อภัยเราอย่างสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้สิ่งที่สำคัญคือให้หัวใจของเราได้เชื่อมั่นในการให้อภัยของพระเจ้าไม่ได้สำคัญว่าเราจะสารภาพด้วยปากซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าใจของเราต่างหากที่เราต้องยอมรับการอภัยจากพระองค์ในข้อ10พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างสาสมแก่บาปของเราพระเจ้าไม่ได้กระหน่ำเราด้วยความเกลียดหรือความโกรธเลยแต่พระเจ้าทรงยืนยันกับเราว่าพระเจ้าทรงรักเราขนาดไหนสิ่งที่สำคัญวันนี้ขนาดสวรรค์ถึงโลกตะวันออกไกลถึงตะวันตกมีระยะทางขนาดไหนก็ตามเราจะเห็นพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าในการให้อภัยและความรักของพระองค์ได้ถึงขนาดนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำผิดพลาดแทนที่เราจะกล่าวย้ำตัวเราเองว่าเราผิดเราไม่ดีเราไม่เหมาะสมเราไปต่อไม่ได้เราลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ของเราได้ไหมครับให้กลายเป็นสรรเสริญพระเจ้าและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงยกโทษแล้วพระเจ้าให้อภัยเราแล้วแล้วมันจะทำให้มุมมองที่เรามีต่อความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยเป็นมุมมองใหม่ที่เปลี่ยนไปไม่เป็นไรพระเจ้าให้อภัยแล้วแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเราจะมีภูมิคุ้มกันที่สำคัญสำหรับการถอนพิษจากความผิดพลาดออกมาวันนี้ถ้าพี่น้องที่นั่งฟังคำเทศน์นี้อยู่พี่น้องอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตของเราที่แตกต่างที่ผ่านมาและพี่น้องยังไม่ได้รู้สึกถึงการให้อภัยของพระเจ้าวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าพระเจ้าทรงรักมั่นคงและพระเจ้าทรงให้อภัยแล้วและถ้าวันนี้เรามั่นใจในการให้อภัยของพระเจ้าแล้วจงบอกหัวใจของเราสิครับว่าให้สรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับและประการที่2 อยู่ในข้อ5ถึง6นะครับสรรเสริญที่พระเจ้าทรงดูแลนะครับในข้อ5ถึง6ได้บอกไปบอกว่าผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเจ้าวัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างไวนกอินทรีพระยาเวทรงกระทำการชอบธรรมและการยุติธรรมแก่ทุกคนที่ถูกบีบบังคับพี่น้องครับเมื่อผมอ่านพระธรรมตอนนี้ผมเห็นอย่างนึงเลยบอกว่าพระเจ้าจะทรงให้เราอิ่มด้วยของดีอย่างบริบูรณ์ด้วยนะครับการให้ของดีของพระเจ้าก็มีนิ่งหนึ่งแต่พระเจ้าทำให้เขาอิ่มและความรู้สึกอิ่มนั้นเป็นความรู้สึกอิ่มที่บริบูรณ์เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจไม่ได้พูดถึงแต่ปริมาณแต่พูดถึงความเต็มที่อยู่ภายในใจของเราไม่ใช่แค่การดูแลของพระเจ้าในเชิงกายภาพเท่านั้นแต่เป็นด้านจิตใจและก็ด้านจิตวิญญาณด้วยถ้าเราลองสังเกตชีวิตของดาวิดดีๆนะครับพี่น้องเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วดาวิดก็อาจจะเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่มีบาดแผลในจิตใจของเขาอย่างมากมายในวัยเด็ก
ขาไม่ได้รับความสะดวกสบายบ่อยครั้งที่เขาถูกปล่อยทิ้งไว้บ่อยครั้งที่เขาถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังบางครั้งท่านก็ไม่ได้ถูกปฏิบัติด้วยความรักเมื่อถูกสบประมาทก็เลยทำให้ดาวิดเนี่ยอาจจะมีหลายครั้งที่จะตอบสนองอย่างเกินเลยเราจึงไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นสร้างบาดแผลในใจให้กับดาวิดขนาดไหนแต่ผลประโยชน์จากความเจ็บปวดที่ดาวิดเผชิญนั้นมันสอนให้ดาวิดได้รู้บอกว่าสิ่งของทั้งโลกนี้จะไม่ทำให้ท่านอิ่มหนำได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับเหมือนผู้เขียนปัญญาจารย์ที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้อ่านในพระธรรมปัญญาจารย์ผู้เขียนปัญญาจารย์นั้นเป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อมทุกอย่างนะครับร่ำรวยที่สุดในเวลานั้นมีชีวิตที่พร้อมสับที่สุดในเวลานั้นแต่เขายังค้นพบสิ่งหนึ่งว่าหัวใจของเขานั้นยังขาดบางสิ่งบางอย่างเขาจึงพยายามที่จะวิ่งเติมเต็มหาความหมายของชีวิตของเขาผ่านการทำงานหนักผ่านการไขว่คว้าจากการแสวงหาความสุขด้วยวิธีต่างๆแต่สิ่งที่เมื่อเขายิ่งวิ่งไปเขาก็ยิ่งกลับพบบอกว่าอนิจจังเขาค้นพบว่าการที่เขาพยายามวิ่งตามหาสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ตอบโจทย์ให้หัวใจของเขาได้อิ่มหนำได้อย่างแท้จริงและเขาก็กลับมาค้นพบในตอนสุดท้ายบอกว่าการเติมเต็มในหัวใจที่แท้จริงนั้นมาจากพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับความขาดแคลนบางอย่างทำให้เราโหยหาและพยายามที่เราจะวิ่งหาและก็เติมสิ่งเหล่านั้นให้เต็มแต่พี่น้องเคยรู้สึกเหนื่อยกับการที่เราจะวิ่งไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆพี่น้องเคยรู้สึกท้อกับการที่เราไขว่คว้าและเราไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไหมครับเรารู้สึกว่ายิ่งเราไขว่คว้าเราก็ยิ่งขาดจะมีแรงแค่ไหนที่เราจะวิ่งได้ตลอดไปยิ่งวิ่งยิ่งขาดกำลังยิ่งหมดความถดถอยก็ยิ่งเกิดแต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะดูแลเราให้อิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเราและวัยชะกันจะกลับมาใหม่เราจะรู้สึกเป็นหนุ่มอีกครั้งเหมือนวัยหนุ่มของนกอินทรีที่มีความปราดเปรียวมองชีวิตมองเป้าหมายมองอะไรก็คมชัดมากขึ้นพี่น้องครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของผมสตอรี่ของผมในช่วงที่ผ่านมาที่ผมเจอวิกฤตของชีวิตนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างจริงที่ขาดหายไปชีวิตของผมผมวิ่งตามหาด้วยกำลังของตัวเองผมต้องการความรักที่มากขึ้นผมต้องการการยอมรับที่มากขึ้นผมพยายามที่จะทำทุกอย่างด้วยกำลังของตัวเราเองเพื่อจะให้ได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาแต่พี่น้องรู้ไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่ายิ่งวิ่งผมก็ยิ่งเหนื่อยไม่มีวันที่ผมจะวิ่งแล้วก็เติมหัวใจของผมให้เต็มได้บางครั้งมันอาจจะได้บ้างมันอาจจะไม่ได้บ้างแต่มันก็ไม่เคยเต็มเลยวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ขาดชีวิตมันไม่สามารถจะหยุดพักได้เลยผมไม่สามารถจะนอนหลับได้สนิทผมไม่สามารถจะหลับได้ลึกนะครับมันเหนื่อยมันท้อนะครับจนมาถึงจุดนึงที่ผมต้องมานั่งบอกว่าเราต้องต่อสู้ด้วยกำลังตัวเราเองอย่างหนักหน่วงสุดท้ายเนี่ยเพื่ออะไรกันแต่สุดท้ายพี่น้องครับคำตอบที่ผมพบได้การเติมเต็มในหัวใจที่ทำให้รู้สึกอิ่มจากวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนั้นผมพบว่าผู้ที่เติมให้ผมได้เต็มจริงก็คือพระเจ้าพระเจ้าพระผู้ช่วยของเราในยอห์นบทที่6ข้อ35พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยพัมพีตอนนี้เป็นพัมพีที่หนุนน้ำใจผมอย่างมากที่รู้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้หัวใจของเราอิ่มบริบูรณ์และดาวิดก็คงจะซาบซึ้งในความจริงนี้ดีเหมือนกันและผมก็เห็นด้วยเช่นนั้นอย่างมากพระเยซูทำให้คนหิวได้อิ่มท้องลองคิดดูนะครับว่าแล้วพระองค์จะช่วยจิตวิญญาณของเราได้มากขนาดไหนถ้าพระเยซูองค์เดียวกันนี้ทรงจัดเตรียมอาหารมากมายจนเหลือถึง12กระบุงเต็มได้พระองค์จะทรงทำสิ่งเหล่านั้นให้คุณด้วยเหมือนกันเราอาจจะเติมเต็มอาหารให้อิ่มท้องเราได้แต่จิตใจและจิตวิญญาณของเราล่ะครับเราจะสามารถเติมให้อิ่มด้วยตัวเราเองได้อย่างไรในข้อ6นะครับได้กล่าวต่อไปบอกว่าพระเจ้าคืนความยุติธรรมแก่ทุกคนที่ถูกข่มเหงแสดงว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้าเกิดเราศึกษาดีเราเห็นได้ไหมครับว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าเราอาจจะเป็นคนนึงที่มีคนแสดงความไม่ยุติธรรมกับเราหรือดาวิดอาจจะรู้สึกว่าเขาถูกปฏิบัติอย่างอยุติธรรมชีวิตของเราเคยเผชิญชีวิตแบบนี้ไหมครับความอยุติธรรมในรูปแบบต่างๆแต่หากเราเพียงเรามั่นใจว่าในที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะเจอความอยุติธรรมใดๆก็ตามพระเจ้าที่คอยดูแลชีวิตของเราอยู่พระองค์จะไม่นิ่งนอนใจพระองค์ไม่เคยหลับไหลไปผ่านสายตาที่จับจ้องมองดูชีวิตของเราและในที่สุดแล้ว
พระเจ้าจะคืนความยุติธรรมต่างๆให้กับเราดาวิดไม่ได้ใช้เวลามานั่งตัดเพาะกับปัญหาแต่เขารู้สึกว่ามีสายตาที่คมชัดเมื่อเขาเริ่มถอนพิษด้วยสายตาแห่งคำสรรเสริญเพราะนั้นช่วงเวลาที่เรามีปัญหานะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราก็ต้องทำก็คือเลิกพูดว่าปัญหาของคุณใหญ่แค่ไหนและพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแทนที่เราจะบอกว่าปัญหาของเราใหญ่แค่ไหนแต่ให้เราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแทนเอเมนไหมครับผมเชื่อในการดูแลของพระเจ้ามีพระสัญญาของพระเจ้ามากมายในพระคัมภีร์ที่เราอ่านที่บอกถึงพระสัญญาแห่งการดูแลของพระเจ้านกในอากาศพระเจ้ายังดูแลแล้วพระองค์ซึ่งประเสริฐกว่าพระเจ้าจะไม่ดูแลเราหรือคนบาปยังให้ของดีแก่บุตรของตนแล้วพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะไม่ดูแลเราหรือพี่น้องครับการดูแลของพระเจ้ายังมีอยู่ผมเชื่อว่าในอดีตพระเจ้าดูแลคนของพระองค์อย่างไรวันนี้และต่อไปพระเจ้าก็จะดูแลเราเช่นเดียวอย่างนั้นเหมือนกันและผมเชื่อว่าในฐานะพระเจ้าพระบิดาของเราการดูแลของพระองค์จะไม่ขาดหายไปชีวิตของเราถ้าวันนี้ท่านนั่นตึกตองดูแล้วเห็นพระคุณของพระเจ้าเห็นพระพรมากมายในการดูแลของพระองค์ที่อยู่เหนือชีวิตของเราจงบอกหัวใจของท่านให้สรรเสริญพระเจ้าและประการสุดท้ายนะครับอยู่ในข้อ7และข้อ15ถึง16สรรเสริญที่พระเจ้าทรงนำชีวิตไม่เพียงแต่สรรเสริญที่ได้รับการอภัยไม่เพียงแต่สรรเสริญที่พระเจ้าทรงดูแลนะครับแต่สรรเสริญที่พระเจ้าทรงนำชีวิตด้วยในข้อที่7พระองค์ทรงนำพระมันคาของพระองค์แก่โมเสสกิจการของพระองค์แก่คนอิสราเอลในข้อ15ถึง16ส่วนมนุษย์นั้นวันเวลาของเขาเหมือนหญ้าเขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนาเมื่อลมพัดผ่านมันก็หายไปและสถานที่ของมันไม่รู้จักมันอีกพี่น้องครับอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้านำคนของพระองค์มาแล้วอย่างไรพระเจ้าจะทรงนำเราไปเช่นนั้นต่อไปความสัตย์ซื่อของพระเจ้าจะไม่ปล่อยเราทิ้งไว้กลางทางแน่นอนพระเจ้าจะไม่เดินเข้าสู่เส้นชัยโดยไม่มีเราแน่นอนนี่คือความเชื่อที่ผมเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไม่มีใครที่จะล่วงรู้อนาคตได้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่มีใครจะล่วงรู้ได้ว่าในอีก5นาทีข้างหน้าในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรผู้ที่เห็นไทม์ไลน์ชีวิตของเราอย่างชัดเจนมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็คือพระเจ้าเท่านั้นและถ้าเราไม่มั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูที่รู้ทุกสิ่งแล้วเราจะมั่นใจอะไรในโลกนี้ได้อีกครับนะครับมีตัวอย่างนึงนะครับพี่น้องรู้จักแม่ชีเทเรซาใช่ไหมครับตอนเริ่มต้นเนี่ยที่แม่ชีเทเรซาเนี่ยเริ่มไปทำงานในประเทศอินเดียตอนนั้นเนี่ยนะครับแม่ชีเทเรซาเนี่ยมีเงินทุนไม่มากเลยนะครับแต่แม่ชีเทเรซาเนี่ยกลับมีความมั่นใจมีภาระใจอย่างมากที่จะสร้างบ้านเด็กกำพร้าและก็ช่วยเหลือผู้คนในเมืองโกลกัตตาที่อินเดียนะครับเมื่อถูกถามว่าแม่ชีเนี่ยมีงบประมาณเท่าไหร่แม่ชีจึงตอบไปว่ามี3เพนนีพี่น้องครับเงิน3เพนนีถ้าเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะไม่ถึง1บาทด้วยซ้ำหรืออาจจะบาทกว่าในสมัยนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าจะทำงานได้ยังไงด้วยเงินแค่นั้นแล้วแม่ชีเนี่ยจะทำยังไงกับเงินแค่3เพนนีที่มีแต่แม่ชีเทเรซาเนี่ยตอบกลับไปบอกว่าฉันมีเงิน3เพนนีกับพระเจ้าแล้วฉันยังจะต้องการอะไรอีกล่ะแม่ชีเทเรซาเนี่ยไม่ได้กังวลเลยว่าจะมีเงินแค่3เพนนีเท่านั้นเพราะว่าแม่ชีเทเรซามั่นใจอยู่เต็มหัวใจของแม่ชีเองว่าเธอมีพระเจ้าอยู่ด้วยจริงๆพอผมอ่านเรื่องนี้เนี่ยผมก็กลับมานึกถึงในเหตุการณ์ที่ผ่านมาของคริสตจักรของเราในเหตุการณ์ Faith Project พี่น้องเห็นอะไรไหมครับเรามีคนอยู่จริงๆก็ประมาณ 3-400 คนแล้วก็มีพี่น้องที่อาจจะดูแลอาจจะดูเราผ่านทางออนไลน์นะครับมีพี่น้องคริสเตียนอย่างมากที่อาจจะช่วยเหลือเราแต่เมื่อมาถึงจุดนึงเนี่ยเราก็มองไปว่าเราจะต้องการเงินเนี่ยน่าจะตอนนี้ก็คือเรามีเป้าหมายอยู่80ล้านใช่ไหมครับตอนที่เราเริ่มต้นที่เราจะปิดที่ดินเนี่ยคือ51ล้านพี่น้องครับเราไม่รู้เลยว่าคนเล็กน้อยอย่างเราหรือความจำกัดของเราเนี่ยเราจะได้สิ่งนั้นมาได้ยังไงเราอาจจะมองดูความจำกัดที่มันเต็มไปหมดแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับผู้นำมีความเชื่อสมาชิกของเรามีความเชื่อที่เราบอกว่าถ้าเรามีพระเจ้าแม้ในความจำกัดเราก็จะเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นพี่น้องครับสิ่งสำคัญก็คือเราก็เพียงแค่เราตั้งใจเดินไปตามการทรงนำของพระเจ้าทีละก้าวเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินในข้างหน้าเนี่ยจะมายังไงผมคิดว่าคงเหมือนกับราฮัมที่พระเจ้ามาเรียกเขา
ให้เดินไปที่แผ่นดินคานาอันนะครับอับราฮัมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินที่พระเจ้านำไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะต้องเดินไปไกลแค่ไหนแต่สิ่งที่อับราฮัมทำได้ก็คือเขาเชื่อและเขาก็เดินตามพระเจ้าไปทีละก้าวทีละก้าวพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเมื่อปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าสุดท้ายแล้วประสบการณ์ที่เราเดินตามการทรงนำของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็ทรงดูแลอย่างดีเรารู้ว่าไม่มีใครรู้อนาคตได้ดีเท่าไปกับพระเจ้าอีกแล้วถ้าเราใช้ความจำกัดของเราในมุมมองของเราว่าอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งใดเกิดขึ้นเลยแต่เพราะพระเจ้ารู้ว่าไทม์ไลน์ในอนาคตสำหรับเราสำหรับคริสตจักรของเราสำหรับชีวิตของเราจะเป็นยังไงแค่เพียงเราเดินตามพระเจ้าเราจะไม่ผิดพลาดและเราจะไม่ล้มเหลวเลยผมสงสัยว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปได้มากขนาดไหนถ้าวันนี้เราเริ่มนับพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเรามันอาจจะดูไม่มากเท่าไหร่ถ้าเราต้องเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนอื่นมีมันอาจจะดูไม่มากเท่าไหร่เมื่อเราเปรียบเทียบกับคำอธิษฐานที่เราร้องทูลขอพระเจ้าแต่พี่น้องครับ3เพนนีก็มากเพียงพอแล้วสำหรับพระหัตถ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับนะฮะถ้าพระองค์เลี้ยงคน 5,000 คนได้ด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าพระเจ้าจะทำอะไรกับสิ่งเล็กน้อยที่เรามีอยู่ในมือของเราอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลนี้มาจากความว่างเปล่าเหมือนกันในอนาคตเราไม่อาจรู้ได้ว่าพระเจ้าจะนำเราอย่างไรแต่ผมอยากหนุนใจว่าอย่ากลัวเลยวันนี้เราอาจจะกังวลในบางสิ่งบางอย่างเพราะเรามองไม่เห็นอนาคตแต่เมื่อถึงวันนั้นเราจะเห็นความอัศจรรย์ใจในการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของเราและเราจะรู้ดีว่าพระเจ้าทรงเห็นเส้นทางชีวิตของเราอย่างชัดเจนมากกว่าเราหลายเท่านักพี่น้องครับผมได้มีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของผมเช่นเดียวกันเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วที่พี่น้องก็คงจะรู้ว่าผมได้มีโอกาสได้เข้าสู่ภาวะของความเป็นโรคซึมเศร้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้น้องเป็นแบบนั้นแต่พอมาถึงตรงนี้เราไม่รู้เลยว่าพระเจ้าจะใช้เราอย่างไรจากสถานการณ์ที่มันดูเหมือนเลวร้ายจากสถานการณ์ที่มันดูเหมือนแย่นะครับแต่วันนี้พระเจ้าตั้งผมไว้ณจุดที่ผมไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยแล้ววันนี้พระเจ้าใช้ผมอย่างมากในการที่ผมจะได้ทำงานในการเยียวยาจิตใจผู้คนวันนี้ถ้าผมแค่ใช้กำลังตัวเราเองแล้วก็เพียงแค่ผมจะต้องเดินไปตามความคิดตามความมุ่งหมายของผมเท่านั้นผมอาจจะไม่ได้เห็นถึงความเติมเต็มถึงความอิ่มหนำในหัวใจของผมในการทรงนำของพระเจ้าที่พระเจ้าเอาผมมาตั้งอยู่ที่วันนี้พี่น้องครับพระเจ้าจะนำให้เราทำภารกิจบางอย่างที่เราเป็นพรกับคนอื่นได้อย่างคาดไม่ถึงวันนี้ไม่ว่าท่านจะเจอสิ่งใดวันนี้ไม่ว่าชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับจงมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ทำให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียเนลสันแมนเดลากล่าวว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการใช้ชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยเจอความล้มเหลวแต่เป็นการลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มลงอีกสักครั้งนะครับเนลสันแมนเดลากล่าวว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการใช้ชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยเจอความล้มเหลวแต่เป็นการลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มลงบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ชีวิตของเราก็คือก้าวต่อไปตามการทรงนำของพระเจ้าขอเพียงสายตาของเราอย่าละนะครับจากการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของเราก็พอพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่สามารถจะเปลี่ยนซุ้มแห่งปัญหาให้เป็นประตูแห่งปัญญาในชีวิตของเราได้จงจับตาในทุกย่างก้าวของพระองค์และในท้ายที่สุดพระองค์จะทรงให้ท่านสำเร็จไม่ใช่ล้มเหลวในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ8ผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าคือพระยาเวพระองค์สถิตอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยพี่น้องครับจงบอกหัวใจของท่านเสมอเอเมนไหมครับว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเมื่อท่านสรรเสริญชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปการสรรเสริญที่ออกมาจากหัวใจของเราเป็นสิ่งที่เรารับรู้และประจักษ์แจ้งได้ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากแค่ไหนในข้อ8ถึงข้อ9นะครับพระยาเวทรงพระกรุณาและมีพระคุณทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงพระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอหรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิดในข้อ13บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด
พระยาเวทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นในข้อ17ได้ย้ำถึงความรักที่มั่นคงของพระเจ้าบอกว่าแต่ความรักมั่นคงของพระองค์นั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลพี่น้องเห็นมุมมองไหมครับว่าความรักของพระเจ้าจะไม่สูญสิ้นไปไม่ว่าโลกจะแปรผันไปอย่างไรนะครับแต่เราจะไม่สามารถขาดหายไปจากความรักของพระเจ้าได้เลย1ขวบปีที่กำลังจะผ่านไปหลายคนอาจจะกำลังรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าเป็นเรื่องยากที่เราจะขอบคุณพระเจ้า1ขวบปีที่ผ่านไปเราอาจจะมีข้อผิดพลาดในชีวิตของเราเกิดขึ้นมากมายเราอาจจะเจอความอยุติธรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นเราอาจจะมีปัญหาถาโถมที่เข้ามาในชีวิตของเรามากมายเหลือเกินสิ่งต่างๆที่เรากำลังเผชิญเมื่อเราบอกตัวเองเมื่อเรามองย้อนกลับไปแล้วเราก็พูดกับมันอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นเหมือนพิษที่มันฝังอยู่ในชีวิตของเราวันนี้ลองถอนพิษในหัวใจของเราออกด้วยคำสรรเสริญพระเจ้าแล้วบอกหัวใจของตัวเราได้ไหมครับเหมือนดาวิดว่าจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดทั้งสิ้นที่มีอยู่ในข้าพเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงให้จิตใจของเราได้สรรเสริญพระเจ้าและเมื่อเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าจิตใจของเราได้มันจะไม่ยากเลยครับที่เราที่คำหนุนใจของเราเราจะเชื้อเชิญคนอื่นให้สรรเสริญพระเจ้าได้เช่นเดียวกับเราพี่น้องครับวันนี้ผมเชื่อว่าไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงขวบปีเก่ากำลังจะผ่านไปและกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่พี่น้องครับหลายคนอาจจะเริ่มนั่งคิดว่าปีที่ผ่านมาเจออะไรในชีวิตของเราบ้างปีใหม่เรามีแผนยังไงบ้างวันนี้ไม่ว่าท่านจะเจออะไรหรือท่านจะก้าวไปอย่างไรอยากให้พระคำตอนนี้เป็นพระธรรมที่หนุนใจท่านในวันนี้คือจงสรรเสริญพระเจ้าในทุกวิถีในชีวิตของท่านในเวลานี้อยากให้เราได้มีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันได้ไหมครับอยากให้เราได้มีโอกาสได้เริ่มต้นในการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการอภัยที่เราได้รับจากพระเจ้าให้เราได้เริ่มต้นระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่ผ่านมาในชีวิตของเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพลาดพังไปแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังยากที่เราจะให้อภัยตัวเราเองได้แต่วันนี้พระเจ้าทรงย้ำเตือนแล้วบอกว่าการให้อภัยของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบพี่น้องครับวันนี้ไม่ใช่แค่เพียงหลักข้อเชื่อที่เราจะเชื่อด้วยหัวสมองของเราแต่วันนี้สิ่งที่สำคัญคือให้หัวใจของเราเชื่อเช่นนั้นว่าพระเจ้าจะทรงชำระบาปของเราที่แดงดุจดังโลหิตนั้นให้ขาวดุจดังหิมะได้พี่น้องครับวันนี้ให้เราได้มีโอกาสได้เริ่มต้นขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการให้อภัยของพระเจ้าและการตระหนักในสิ่งที่เราได้รับการอภัยจากพระเจ้าด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าข้าแต่พระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่ผ่านมาในชีวิตของเราเรารู้ว่าในความเป็นมนุษย์ที่เราอยู่ในโลกแห่งความผิดบาปเราอาจจะไม่ได้สามารถประคับประคองชีวิตของเราให้ชอบทำได้ตลอดเวลาแม้เราจะตั้งใจในการที่เราไม่อยากจะทำผิดพลาดก็ตามแต่หลายครั้งในความอ่อนแอของเราก็ทำให้เรานั้นต้องพลาดล้มลงข้าแต่พระบิดาเจ้าแต่เราเชื่อว่าการกลับใจใหม่มาที่โคนกางเขนทุกครั้งที่เราคุกเข่าลงอธิษฐานด้วยหัวใจที่ร้องทูลด้วยการสำนึกผิดเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงให้อภัยและในวันนี้หัวใจของเราปรารถนาที่เราจะสรรเสริญในความรักมั่นคงของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงโปรดกระทำถึงบางสิ่งในชีวิตของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าได้ทรงถอนพิษแห่งการฟ้องผิดในชีวิตเราออกไปหมดแล้วและในวันนี้เราตระหนักได้ถึงพระคุณที่พระเจ้าได้ทรงโปรดกระทำเพื่อเราผ่านไม้กางเขนนั้นที่พระเจ้าได้ทรงโปรดส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อยกโทษความผิดบาปของเราที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าไม่ว่าความผิดบาปใดจะหนักหนาเพียงใดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปนั้นให้หมดไปแล้วและวันนี้การที่เราได้ตระหนักและการที่เรารับรู้ถึงการให้อภัยของพระเจ้าสิ่งที่สำคัญทำให้เรารู้ว่าเราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจของเราต่อไปเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับการให้อภัยของพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะหนุนน้ำใจท่านวันนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงขวบปีที่ผ่านมาท่านเห็นการดูแลของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องจิตใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องจิตวิญญาณหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆก็ตามพี่น้องครับอยากให้เราได้เริ่มต้นในการที่เราจะได้คิดถึงสิ่งเหล่านั้นและได้เราได้เริ่มต้นในการสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับเรารู้ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทำให้เราขาดแคลนในสิ่งดีอันใดเรารู้ว่าความอิ่มบริบูรณ์ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้นั้น
พระเจ้าจะทำให้เราไม่ขาดหายไปในสิ่งใดๆเลยข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอให้หัวใจของเราได้ตอบสนองขอให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่เราจะได้ชื่นชมและยินดีอยู่เสมอข้าแต่พระเจ้าแล้วเราจะร้องบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะสรรเสริญให้โลกได้รู้ถึงความถึงการดูแลของพระองค์ที่มีถึงชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดได้รับพระเกียรติผ่านชีวิตของเราที่เรานั้นได้อิ่มสมบูรณ์และเราอยากจะขอบคุณพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทรงโปรดละทิ้งเราเราเชื่อว่าเมื่อเราเดินกับพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ให้เราขาดในสิ่งดีอันใดเลยเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและอีกหัวข้อนึงที่อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องและอยากจะเชิญชวนพี่น้องในการอธิษฐานกับพระเจ้าในวันนี้หลายคนจะกำลังคิดว่าในปีหน้าเรามีแผนหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากำลังวางเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงเราไม่รู้จริงๆว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับแต่ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้เราล้มเหลวหรือทอดทิ้งเราเสียวันนี้ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นให้เราได้มีชีวิตที่เราจะเริ่มต้นสรรเสริญพระเจ้าให้ขวบปีหน้าเป็นขวบปีแห่งการสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้ขวบปีหน้าเป็นขวบปีที่เราจะเห็นถึงการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตเป็นขวบปีที่เราจะรู้ว่าทุกๆย่างก้าวเมื่อเราตามพระเจ้านั้นเราจะชื่นชมยินดีเราจะสรรเสริญพระเจ้าได้เสมอโอ้สรรเสริญแด่พระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอพระคุณพระองค์ปีเก่ากำลังจะผ่านไปและปีใหม่ก็กำลังจะเข้ามาข้าแต่พระบิดาเจ้ามีแผนหลายอย่างที่ปีนี้เราอาจจะทำไม่สำเร็จข้าแต่พระบิดาเจ้าและมีแผนหลายอย่างที่เราทำสำเร็จปีหน้าให้เป็นปีที่พระเจ้าจะขยายชีวิตของเราเป็นปีที่เรารู้ว่าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดทำการยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเราไม่สามารถจะมองเห็นไทม์ไลน์ชีวิตของเราได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตของเราแต่เรารู้พระเจ้าทรงเห็นไทม์ไลน์ชีวิตของเราอย่างชัดเจนแล้ววันนี้เรารู้ว่าทุกๆเวลาพระเจ้าจะไม่นำให้เราล้มเหลวหรือทอดทิ้งเราเสียข้าแต่พระบิดาเจ้าในยามที่เราล้มลงพระเจ้าจะประคองให้เราลุกขึ้นวันนี้ในทุกๆในสตอรี่ชีวิตของเราในทุกๆช่วงเวลาในชีวิตของเราให้เราได้มีโอกาสได้สรรเสริญพระเจ้าให้หัวใจของเราได้ร้องบอกกับจิตใจของเราว่าจิตใจของข้าพระเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าหัวใจของข้าพระเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าทั้งสิ้นที่มีอยู่ในหัวใจอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานขอให้พระเกียรติทั้งสิ้นในโลกนี้ในโลกหน้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและในช่วงเวลานี้หลายคนอาจจะอธิษฐานตอบสนองพระเจ้าถึงบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเล้าใจในหัวใจของท่านเป็นบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าได้ทรงโปรดทำเป็นถ้อยคำบางอย่างในขณะที่ท่านรับฟังเป็นถ้อยคำบางอย่างที่เป็นเหมือนกับคำที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ถึงชื่อของท่านเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะตอบสนองพระเจ้าหลายคนอาจจะอธิษฐานเพื่อจะขอการปลดปล่อยจากพระเจ้าในบางเรื่องขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ